กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเด็กหนุ่มคนหนึ่งนามว่าไอโตะเขาได้เป็นพระเอกเกมมามากมายหลายเกมด้วยกันซึ่งแต่ละเกมนั้นเรียกได้ว่าเป็นเกมฟอร์มยักษ์ทั้งนั้นเลยนะครับยกเว้นเกมล่าสุดที่เล่นแม่งหัวร้อนมากแล้ววันนี้ผมก็จะได้เป็นพระเอกเกมอีกครั้งหนึ่งแล้ว หนูได้หมวกแดงกับคุณหมาป่าเอ๊ะหรือต้องอ่านว่าถั่วงอกหมวกแดงกับคุณแลคคูนจะอะไรก็ช่างเถอะผมไม่รู้ว่าเข้าไปข้างในเกมจะเจอกับความเฮอร์เลอร์หรือว่าสดใสโลกสวยขี่ม้าโพนี่ผมไม่แน่ใจครับแต่ที่ผมรู้ก็คือเกมนี้นี่สร้างโดยบริษัทเกมยักษ์ใหญ่เลยนะครับรู้สึกว่าตัวเกมจะเป็นเวอร์ชั่นเดโม 0.01 ถ้า 0.01 นี่หมายถึงเกมเพิ่งสร้างเสร็จ 1% หรือเปล่าเอานะจะ 1% หรือ 100% ก็ไม่สำคัญอะที่สำคัญคือผมเป็นพระเอกผมเป็นพระเอกจากผู้จัดทำเกมนี้สร้างขึ้นเพื่อฝึกฝนทักษะการใช้โปรแกรม RPG Maker ขั้นต้นเท่านั้นโอ้โหเขาโคตรถ่อมตนเลยครับจริงๆบริษัทเกมยักษ์ใหญ่นี่จะมาฝึกอะไรเกมเพลย์ทั้งหมดจึงเป็นรูปแบบอย่างง่ายคือเดินเพื่ออ่านเนื้อเรื่องไม่มีการแก้ปริศนาใดๆโปรดทำความเข้าใจก่อนเล่นได้เลยครับตัวละครและเหตุการณ์ทั้งหมดสร้างจากเรื่องจริงไม่แก้ข่าวก่อนเพิ่งนึกหน้าไตเติ้ลเกมออกไงมันต้องเป็นเกมจิ้นวายเนี่ยหรือถ้าสร้างจากเรื่องจริงนี่คือจบละจบไม่ตัวละครและเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องราวสมมติคาแรคเตอร์แต่ละตัวไม่ได้อ้างอิงมาจากตัวจริงทั้งหมดเพียงแค่หยิบยืมชื่อและลักษณะมาเท่านั้นควรใช้วิจารณญาณในการรับชมต่ำกว่า18ปีควรได้รับความแนะนำขนาดนั้นเลยเอาแล้วทำไมเริ่มมามันไม่ใช่พระเอกล่ะฉันรู้สึกแย่ๆทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มนั้นฉันเกลียดมันรอยยิ้มนั้นต้องพากใส่ฟิลลิ่งขนาดนั้นไงเสียงใครก็ไม่รู้นะคุณแม่ทำไมหัวชมพูอย่างนั้นล่ะแม่ไหนเนี่ยแม่กิฟหรือเปล่าอารุณสวัสดิ์จ้าไอต่ออารุณสวัสดิ์ครับโอ้หน้าเมื่อกี้น่ารักมากหมายถึงหน้าตัวละครผมนะวันนี้ลูกก็จะเข้าไปเล่นในเมืองใช่ไหมจ๊ะใช่ครับแม่มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก่อนจะกลับมาบ้านช่วยไปเอาผลไม้ที่บ้านของคุณลุงตรงข้ามสวนสาธารณะมาให้หน่อยได้ไหมจ๊ะเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวจะไปเอามาให้ขอบใจจ้าก็เรียกว่าไงดีสรุปว่าหนุ่มน้อยหมวกแดงภาคนี้นี่เป็นผู้ชายใช่ไหมใช่เขาเป็นชายแท้แน่นอนทั้งแท่งเลยบ้านหลังใหญ่นี่มีแค่ผมกับแม่อาศัยอยู่โอ้เราบ้านรวยเลยเนี่ยหลังใหญ่จริงๆรวยกว่าความจริงอีกความจริงไม่มีบ้านอยู่เฮ้ยนี่โอ้โหข้างบ้านมีปราสาทด้วยไงโอ้สุดยอดเรารวยขนาดไหนปราสาทกระจอกบ้านผมยิ่งใหญ่กว่าอีกโอเคต้องไปไหนเนี่ยมาดูป้ายสิป้ายบอกทางหมู่บ้านป้ายบอกทางข้างล่างเป็นป่าเฮ้ยตรงนี้มีเหมือนหลุมศพใครด้วยหลุมศพของใครสักคนในหมู่บ้านรู้สึกว่าเราจะขอแม่มาเล่นในเมืองแต่ว่าเราวิ่งซนเข้าป่าก่อนเลยละกันอยากลองดีตอนนี้ไปเล่นในเมืองดีกว่าอ้าวเดี๋ยวตูจะไปป่าตูคือตูไงนี่ขัดคำสั่งไอโตะงั้นเหรอเจ้าไอโตะตัวป้อมแกได้ไปเมืองก็ได้จะให้ครั้งหนึ่งแล้วกันแกเป็นแค่ตัวปลอมอย่ามาขัดจังหวะฉันบ้านของใครสักคนหนึ่งเฮ้ยนี่ง่ายส่วนสาธารณะนี้นึกถึงโดเรมอนเลยที่จะมีโนบิตะโดนกระทืบอยู่ส่วนสาธารณะไม่จำเป็นต้องไปต่อไอ้ทางไหนแน่วะข้างบนแน่นอนมีทางเดียวแล้วล่ะโอ้โหหัวดำสองคนไม่ผิดแน่นี่มันหรือว่าจะเป็นก่อนกับน้องกิฟเล็กอะฮ่าอย่าไปคุยด้วยเลยกลับดีกว่าไม่ใช่เหรอโอเคโอเคไปคุยก่อนอ่ะสักหน่อยยศไม่รู้มาก่อนเลยว่ากรนี่ชอบแก้ผ้าแบบนี้มาแล้วเหรอไอโตะอ่ะมีผลไม้หิ้วไปได้ทั้งตะกร้าเลยนะขอบคุณครับแม่ผ้าตัวเองต้องเสียงหล่อเข้าไว้ผ้าคนอื่นไม่ต้องเสียงอย่างนี้แหละจริงสิหมูนี่เขาว่ามาป่าออกอารวาสนะ
าเธอต้องไปใกล้ๆป่าระวังหน่อยนะขอบคุณที่เป็นห่วงครับผมจะระวังตัวครับผมเป็นพระเอกผมไม่ตายหรอกเว้ยกระจอกอ่ะเดือดเดือดเดือดอะไรเขาเดือดอะไรของเขา คุณพี่สาวสวัสดีจ้ามีการหันมาหัวโล้นด้วยนะอันนี้บ้านเข้าได้ไหมเนี่ยบ้านของคุณลุงถ้าแต่คุณลุงผมมีคำถามฮะเวลาคุณลุงเข้าบ้านเนี่ยคุณลุงต้องมุดเข้าหรือเปล่าฮะเนี่ยประตูมันเล็กเหลือเกินน่าจะโดนเบิร์ดกระโหลกไม่ช้าหนีก่อนดีกว่าโอเคแม่ครับผมไปหาคุณลุงมาแล้วครับแม่ครับสวัสดีครับแม่ทำไมทุกคนต้องแก้ผ้าใส่เราไปเอามาแล้วเหรอจ๊ะขอบใจนะจ๊ะให้ผลไม้กับคุณแม่ขอโทษนะจ๊ะแม่ก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เลยทำให้ต้องลำบากอยู่เรื่อยเลยอ่ะผมเชื่อแม่น่าจะป่วยตัวขาวขนาดนี้ไม่เป็นไรหรอกครับคุณแม่อ๋อจริงสินี่เป็นของที่ส่งมาถึงคุณน้าของลูกที่อาศัยอยู่กลางป่านะจ๊ะลูกไปฝากให้คุณลุงในพานเอามันไปส่งให้หน่อยสิจ๊ะได้สิครับคุณลุงในพานเหรอแต่สายป่านนี้แล้วคุณลุงในพานเนี่ยคงไม่อยู่แถวนี้หรอกครับน่าจะเข้าไปในป่าแล้วถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปส่งให้เองก็ได้นะแต่ในป่ามันค่อนข้างอันตรายนี่จ๊ะผมไม่เป็นไรหรอกครับสบายมากผมน่ะผ่านผีมาเยอะแค่มาป่าจะทำอะไรผมได้เอาล่ะอย่างนั้นก็ได้จ้ะแต่ลูกรีบกลับมาก่อนค่ำนะจ๊ะได้เลยครับจะได้เจอหมาป่าแล้วเหรอเย้เดี๋ยวเราดีใจทำไมเนี่ยป่ะเขาให้เขาอย่างนั้นเลยไม่เห็นเลยดิโดนแก๊งต้องขนาดนั้นไหมดูโคตรมีออร่านี่หมาป่าจริงเหรอคุณแลคูนไม่ใช่หมาป่าแลคูนนะคุณแลคูนกลับบ้านดีกว่ากลับไม่ได้อีกเดินผ่านไปเลยนะเอาของไปให้ในพานก่อนแล้วกันรีบตอนนี้ยุ่งอยู่เอานั่นคุณและคุณนี่นะเข้าไปทักทายกันหน่อยเถอะนี่ตูบอกให้เอาของไปให้ในพานคุณและคุณอะไรต้องตามใจมันใช่ไหมไอตัวปลอมเอ้ยว่าไงสวัสดีคุณหมาป่าไม่ใช่หมาป่าและคุณต่างหากวันนี้จะเข้าป่าเหรอไปทำอะไรล่ะใช่แล้วล่ะจะไปส่งของให้คุณน้านะคุณหมาป่าก็ไปด้วยกันสิเดี๋ยวชวนไปได้เหรอก็คงต้องเป็นอย่างนั้นปล่อยนายไปคนเดียวเนี่ยอันตรายอ้าวจะโดนหมาป่าแดกนี่แหละแล้วก็บอกแล้วไงว่าไม่ใช่หมาป่าและคุณต่างหากก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะ ใช่จะว่าไปผมก็คิดว่าและคุณกับหมาป่ามันหน้าตาคล้ายกันนะแยกไม่ออกเลยนิวคุงได้เข้าร่วมปาร์ตี้มาไม่เพียงมันสดใสยังวะโอ้โหเดี๋ยวนี่ไปทะเลหรือป่าเนี่ยไม่เห็นมีต้นไม้เลยเห็นแต่ทะเลทรายผิดทางแล้วบ้านของน้านายไปอีกทางต่างหากอ๋อขอโทษครับผมไม่เคยมานี่คุณและคุณแถวนี้เนี่ยมีดอกไม้ป่าขึ้นอยู่หรือเปล่านะพอดีเมื่อวันก่อนน่ะผมอ่านหนังสือแล้วเห็นว่ามีดอกไม้ป่าสวยๆเต็มไปหมดเลยถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากไปเก็บไปฝากคุณแม่กับคุณน้าจังถ้าเดินตรงไปอีกหน่อยเนี่ยจะมีสวนที่ไม่มีรั้วอยู่ใช่ไหมล่ะตรงนั้นน่ะมีทางลับไปยังสวนดอกไม้ได้ด้วยคิดว่านายน่าจะไปจากตรงนั้นได้นะจริงเหรอขอบคุณนะคุณและคุณขอบใจที่หาเรื่องให้นะจัดไป ออกนอกลู่นอกทางหน่อยมุกแดงก็อย่างนี้แหละทางนี้เหรอเฮ้ย What the fuck ทำไมเพลงมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นี่สวนดอกไม้จริงเหรอหรือว่าพี่ว่าจะโดนแดกตรงนี้เพลงมันยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยเอาหันมามองหน้ากันทำไมว้าวมีว้าวว้าวด้วยว้าวว้าวว้าวมีดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยเก็บไปฝากคุณนะกับคุณแม่กันเถอะนี่
ฉันขอถามอะไรอย่างสิอะไรเหรอก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วนายไม่เคยคิดสงสัยหรือว่ากลัวฉันบ้างเหรอทำไมต้องกลัวด้วยล่ะก็นายเป็นหมาป่าก งั้นเหรอไม่เถียงว่าเป็นแร็คคูนแล้วเหรอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะเอากลับอย่างนี้ได้เลยเหรอเอาทิ้งไว้เลยเอาก็เอาตามมาตอนไหนเนี่ยแล้วดอกไม้ไม่เก็บแล้วเหรอน่าจะเก็บดอกไม้มาพอแล้วล่ะเก็บตอนไหนเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยช่างมันเถอะไปต่อก็ได้ไปหาคุณน้าต่อดีกว่าเบอร์ฉากเมื่อกี้ไปเห็นบ้านคุณน้าแล้วล่ะงั้นฉันมาส่งแค่นี้นะขอบคุณที่มาส่งนะไว้เจอกันใหม่ได้แหละเข้าบ้านคุณน้าคุณน้าครับผมมาแล้วคุณน้านี่ใครไอ้ครูป่ะวะไม่เอาไอ้ครูนะขอเป็นโซลาร์ได้ไหมตอนนี้ยังทำต่อไม่เสร็จเฮ้หมายความว่าเดโมจบแค่นี้ใช่ไหมใช่ไหมครับก็ตอนนี้เกมมันก็พูดยังไงดียังไม่ทันได้เข้าได้เข้าเข็มเลยก็ต้องขอตัดจบแบบละครไทยแล้วล่ะนั่นแหละครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจของผู้สร้างเกมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เขาทำเกมที่แสนยิ่งใหญ่แบบนี้ต่อไปรับรองว่าต้องเป็นสุดยอดเกมแห่งศตวรรษแน่นอนนี่มันเจ็ดอวยไปไหนวะเอาเข้าได้ด้วยฮะเอานี่บ้านคุณนะเฮ้ยเข้าไปอ่านเอกสารพวกนั้นได้ไหมแป๊บนึงนะเอกสารกองเต็มพื้นเลยอ้าวคนไม่ได้ฮะรู้จักลาดเราแล้วคุณน้ำน่าจะเป็นยอดนักสู้นะครับมีดาบด้วยเห็นไหมอัศวินแน่นอนมีชุดเกราะด้วยแต่จากการสันนิษฐานแล้วบ้านหลังนี้ไม่น่าจะเป็นบ้านของคนที่ชื่อครูนะครับเพราะว่าอย่างครูเนี่ยไม่มีตังค์สร้างบ้านหลังเท่านี้หรอกน่าจะเป็นบ้านของโซล่าเพราะโซล่าร่ำรวยต้องใช้แน่ๆต้องใช้แน่ๆ